ัสดีค่ะทุกคนวันนี้หนิงก็จะเดินไปบ้านคุณปู่คุณย่านะคะบ้านพ่อกับแม่นะคะเดี๋ยวจะไปรดน้ำต้นไม้ให้พ่อกับแม่นะคะพอดีคุณสามีนะคะนายช่างเธอก็บอกว่าให้รอนะตอนเย็นแต่หนิงว่าเธอทำงานเหนื่อยแล้วแหละก่อนจะเลิกงานมาก็จะเกือบจะ5 โมงเย็นแล้วอ่ะหนิงมีเวลาอยู่ตอนนี้ก็เที่ยงนะคะเที่ยงเดี๋ยวจะเดินไปดีกว่าออกกำลังกายเดี๋ยวพาทุกคนเดินไปชมเมืองด้วยเนาะไปกันเถอะตอนนี้อยู่ข้างหน้าประตูค่ะปิดประตูบ้านก่อนอุ้ยอากาศดีมากเลยค่ะทุกคนเนี่ยถ้าเดินไปเดี๋ยวนะจะให้ดูนะคะอันนี้ก็หน้าบ้านเองเนาะนี่แล้วก็ถ้าเดินไปตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะตรงไปนะคะเราก็จะเป็นในเมืองเราก็จะมีขายเป็นร้านขายต่างๆนะถ้าหนิงเดินตรงไปแล้วก็เลี้ยวขวาตรงนี้นะคะเอ้ยเลี้ยวซ้ายดูจากซ้ายจากขวาถ้าเลี้ยวซ้ายเนาะก็จะไปอีกทางนึงแล้วก็จะได้เดินชมดอกไม้เดี๋ยวเราเดินไปชมดอกไม้ดีกว่าเนาะเดี๋ยวค่อยขากลับเราเดินกลับทางด้านหน้าเนาะทางด้านหน้าถนนปะไปกันเถอะถ้าเจอคนแถวนี้เขาก็จะเซฮัลโหลนะคะตอนนี้ตอนเที่ยงกว่าๆแล้วเขาก็จะบอกว่ากูเทนทากนะคะเหมือนกับทักทายสวัสดีนะคะถ้าเป็นตอนเช้าก็กูเทนมอร์เกนแต่ถ้าเป็นเดี๋ยวจะเดินไปทางนี้เนาะเนี่ยถ้าตรงไปตรงนู้นเนาะก็จะเป็นถนนที่มีร้านขายของเดี๋ยวเดินไปทางนี้กันนะคะมีแดดแต่ว่าเย็นๆค่ะทุกคนลมพัดมาก็เย็นนี่เดินยังไม่ไปถึงไหนกล้องมันเป็นจุดๆอะไรกันไม่รู้มันพูดถึงไหนแล้วถ้าเดินไปเดี๋ยวสักหน่อยอะดอกไม้เต็มเลยนะคะเดี๋ยวเดินไปสักนิดนึงนะคะเดี๋ยวหน้าปากซอยตรงนี้ทุกคนนี่ไปค่ะนี่ค่ะทุกคนถึงหน้าปากซอยแล้วนี่ดูค่ะสวยไหมนี่ดอกไม้เต็มเลยเขาก็จะประดับประดานี่หน้าซีซั่นก่อนหน้านี้สวยกว่านี้อีกอุ้ยท้องฟ้าแจ่มใสนู่นก็จะเป็นร้านถ้าเสาร์อาทิตย์นะคะเขาก็จะมีคนดอกไม้สวยๆเขาเพิ่งเอามาลงนะคะยังไม่มีเยอะเท่าไหร่เดี๋ยวอีกสักพักเนาะนี่หนิงก็เดินข้ามถนนมาถ้าเดินข้ามตรงนี้เนาะรถเขาก็จะจอดให้นะคะตรงนี้ก็เป็นวงเวียนใหญ่เดินตรงไปนู่นนะคะก็จะเป็นผ่านไปมีร้านไอติมร้านกาแฟเดี๋ยวเดินไปทางนี้นะคะเราก็จะไปบ้านพ่อกับแม่ค่ะลมพัดมาเย็นมากเลยนะคะนี่ทุกคนเดินไปตรงไปเรื่อยๆนะคะก็อีกไม่ไกลเดินเล่นเดินเที่ยวออกกำลังกายนี่ร้านนะคะร้านซุปเปอร์มาร์เก็ตชื่อ NP เนาะก็จะเป็นอีกหนึ่งที่ที่เราสามารถซื้อของซื้อผักแต่ว่าในร้านเนี่ยมันจะไม่มีหมูสดเนาะมีแต่แช่อยู่ในตู้แล้วก็แพ็คแต่อีกร้านนึงนะคะชื่อว่าเลเวอร์แล้วก็เอดีค่านะคะจะมีแบบว่าหมูเขาแบบเอามาขายสดๆแต่ละวันเนาะถึง2 ทุ่มก็ปิดแล้วค่ะนี่แวะไปดูดอกไม้ตรงข้างหน้าก่อนมีดอกไม้ขายนั่นบอโอ้ใช่มีดอกไม้ ไปเดินไปเถอะค่ะทุกคนดูทางข้างหน้าเนาะเมื่อกี้เจอดอกไม้สวยมากเลยแต่ว่ากล้องนี่อ่ะมันเต็มแล้วมันไม่บอกเลยเต็มก็ไม่บอกนี่เราเดินไปเรื่อยๆชมวิวนะทุกคนนี่ป้ายชื่อเมืองหนึ่งนะคะเอลส์ค่ะเอลส์ไปต่อไปกันต่อตรงไปนู่นนะคะบ้านพ่อปู่แม่ย่าดอกอะไรเนี่ยสวยจังเลยอยู่ข้างทางถึงแล้วค่ะทุกคนดูต้นกระเทียมบ้านแม่ย่าเดี๋ยวซิมาลักจากหน่อยแป๊บนึงมาอีกบินวิดาดาดูค่ะถึงบ้านแม่ย่าแล้วสวนแม่ย่าตรงนู้นนะทิวลิปอะเป็นดอกสีสวยแล้วทุกคน
เดี๋ยวค่อยมาชมเนาะอย่างเงี้ยไปดูต้นผักให้แม่ย่าก่อนนะคะเดี๋ยวไปรดน้ำก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยมาชมสวนกันเนาะนี่นึกชื่อออกแล้วต้นพาสลีย์ค่ะทุกคนที่นี่ชื่อพิทาซีเลียเนาะของแม่ย่าปลูกเองนะคะเต็มเลยดูอู้ยขึ้นมาเต็มเลยรดน้ำต้นไม้แถบนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ที่หนึ่งเรียกกุหลาบหินเพื่อนมีน้องๆบอกว่าดอกโพยเซียนค่ะพี่หนิงโพยเซียนนะคะหนิงก็เรียกผิดโอ้ยโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วมุมนี้เดี๋ยวไปมุมอื่นกันเจ้าเต่าน้อยดูแลต้นไม้ดีๆนะนี่ๆเต่ามีแต่เต่าขโมยช็อกโกแลตไม่ยากช็อกโกแลตแค่คราวก็จะเป็นห้องอาหารนะคะห้องทานข้าวเนาะอีกห้องใหญ่ปกติเรานั่งแต่ห้องเล็กนะคะนี่ตรงนี้ก็รถเรียบร้อยแล้วนี่มาดูมุมไม่ยากติดภาพไปเยอะแยะเลยนี่ภาพแต่งงานพ่อปู่แม่ย่าดูแม่ย่าสวยมากเลยเงาเดี๋ยวไว้เดี๋ยวพามาชมนะคะภาพอัลบั้มงานแต่งของพ่อกับแม่เนาะนู่นสมัยแม่ย่าเรียนตั้งแต่เด็กภาพนี้พี่ชายพ่อนะคะพ่อปู่เนาะพี่ชายของพ่อปู่เนาะเป็นคนวาดนะคะตอนนี้ท่านเสียแล้วนะคะท่านเสียไปนานแล้วนะคะสวยมากๆเลยตรงนี้ก็มีดูค่ะภาพแม่ย่ากับพ่อปู่ดูพ่อปู่แม่ย่าสวยมากๆเลยทุกคนดูพ่อปู่ค่ะพ่อปู่ก็รอดูภาพงานแต่งงานวันแต่งงานดูบีแซ่เฮอพ่อป่าป่าเอานี่นายช่างใหญ่สมัยตอนเด็กๆซื้อซื้อซื้อน่ารักจังเลยนายช่างใหญ่ค่ะทุกคนก็มุมนกฮูกรถเรียบร้อยแล้วนี่ต้นซิโตรนมะนาวมาได้ซิโตรนมาแล้วมะนาวเป็นลูกแล้วอุ้ยซิโตรนคมชูนนี่ค่ะต้นมะนาวบ้านแม่ยามาดูชั้นใต้ดินก่อน ทุกอย่างโอเคไหม All is good here รถในบ้านเสร็จแล้วก็มารถข้างนอกบ้านนะคะโอเคไปดูสตรอเบอรี่ให้พ่อกับแม่ก่อนโอ้มามาได้ขาบ้าบาชนกลอสเนี่ยนี่ก็ต้นผลไม้นะคะบ้านพ่อปู่แม่ย่านี่ทิวลิปสีเหลืองสวยจังเลยดูค่ะอุ้ยต้นแกนส์บรูมเขียนบ้านแม่ย่าเป็นพุ่มเลยสวยมากไปมารอชมกุหลาบบ้านแม่ย่านะคะสวยมากๆสวยมากๆเลยค่ะนี่ก็สวยมากแบบสีสดมากๆเลยค่ะสีส้มแบบส้มเลยแต่เป็นดอกเล็กเนาะมันก็มีหลากหลายพันธุ์นะคะอันนี้ดอกใหญ่เห็นไหมทุยเพนทุยเพนชื่อภาษาเยอรมันทุยเพนนะคะทุเพนสิ้นชื่นเดี๋ยวขโมยกระเทียมป่าบ้านแม่ย่าไปก่อนขยายเต็มเลยมามาอีกห้าเบอร์ได้แบนเราเกี่ยวเขาฮัลโหลฮัลโหลที่นี่เขาก็จะเรียกว่าแบนเรานะคะใบกระเทียมแม่ย่าก็เอามาปลูกไว้นานมากแล้วนะคะเก็บไปกินก่อนเอาไปผัดกันนะตอนแรกว่าจะไปป่าเดี๋ยวพาทุกคนไปดูดงกระเทียมมีผู้ชายคนหนึ่งเดินมาเมื่อกี้เขานึกว่าหนิงมาขโมยหนิงก็เลยมองหน้าเขา
ไม่อย่าทานกระเทียมนะทุกคนปกติคนเยอรมันจะไม่ค่อยทานแต่ใบแบะเหล่าเนี่ยที่ในร้านค้านะทุกคน100กรัมนะคะ100กรัม1ยูโร99เซนนะเกือบ80บาทอ่ะ100กรัมอ่ะทุกคนกิโลแล้วเกือบ800อ่ะเอาไปแค่นี้แหละพอละดูนกฮูกหน้าบ้านไม่อยากบ๊ายบายไปก่อนนะชื่อเอาวีดาซินโอเคค่ะทุกคนเสร็จเรียบร้อยแล้วเดินกลับบ้านกันอัลเลสแฟติกมาป๊าป๊าอีเก้เฮยนะเขาสนะ